เอาละครับผมมาต่อเนื่องกันเลยครับจากพาร์ทที่เท่าไหร่นะห้าห้าซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะไปชำระล้างสถานบูชากันนะครับมีอยู่4แห่งนี้เป็นเกวดของทาโร่นะครับเพื่อนรักมาตะลุยตะลุยตะลุยดูซิมีของป้อไม่มีนะครับจุดฟ้านี่คือสถานบูชาที่เราต้องไปชำระล้างนะฮะชำระล้างเฉยๆโอ้ของตรึมอิ่มยังกินกันเลยอิ่มน้ำยิงแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวถึงก็เจอเลยครับของจริงเฮ้ยตกน้ำตกน้ำใต้สู้ใกล้น้ำนี่ดีเลยเฟมฮึบเฟมฮึบนี่แม่นมากคนผมนี่แหละแม่นคนเลยเอื้อเหลืองเหลืองเหลืองยังมีอีกเหรอจัดไปเลยละกันต่อเนื่องไปเลยละกันอะไรเนี่ยขึ้นไม่รู้ทุกคนเฮ้ยเอาว่าแปรเกราะตระแรกนักยิงอ่ะนะเปลี่ยนในเทโนนี่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าครับนี่เหมือนจะเป็นสถานบูชาไม้หรือเปล่าไม่รู้ดูก่อนหิมะที่ละลายจากสถานบูชาแห่งขุนเขาไหลสู่ลำธารเหล่านี้น้ำที่นี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคเสร็จตึงมาเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีสัญลักษณ์ด้วยวอดยิงเหรอเสียนอยู่แล้วป่ะเฮ้ยเก็บน้องอีกหนึ่งตัวมองเป็นท้าทายนี่ครับคุณเก็บครบ30ตัวเหรอเฮ้ยเยอะเกินเฮ้ยตกเลยเฮ้ยเดินอยู่ดีตกเฉยเฮ้ยเพิ่งตกมีหี่อยู่มั้ยน่ะเออไปเอาก่อนเพลเฮ้ยหน้ากากของใครของพี่น้องนะของสอนตัวนั้นเหรอเป็นนิกาไซย่าเหรอเอานี่ก่อนแวะก่อนจัดการขยมเฮ้ยขยาวต้องเป็นของเราทั้งหมดบอกเลยคืออะไรเขายิงเนี่ยไม่ใช่ครับมาตอนนี้ครับชำระล้างสถานบูชาอีกหนึ่งที่ครับอันนี้ก่อนรถตรงนี้ได้ยังโอเคลัดตรงนี้โอเคยังไงต่อวะปื้มมีเหรอหื
ไม่ใช่ละแปลกๆละดูสิทำอะไรนี่คืออะไรอ่ะอ๋อถ้าเบื้องตรงนี้เฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยพัซซ์ลก็ว่าเคลียร์สถานบูชาก็ไม่จำเป็นต้องสู้ครับสุดเจ็ดว่าที่ใหม่ว่าที่ใหม่เท่เลยสถานบูชานี้ถูกสร้างขึ้นบนจุดรวมแห่งพลังก้อนหินเหล่านี้ถูกฝังไว้ลึกเชื่อมโยงกับพลังที่ไหลอยู่ใต้ดินจ้ะยังไงต่อเปรียบได้เอาไอ้ตุ่มนี้ทำอะไรวะอ๋อนู่นเหรอไกลนู่นเหรอมาเดินทางเดินทางข้ามน้ำได้ปะเนี่ยเอาว่าข้าวน้ำได้ด้วยอย่างเคลียร์ไม่ได้เปล่าหมดละไปหมดครับตรงนี้ไปไหนตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้เรามาทางนี้ก่อนวางไหนล่ะขี้ก่อนนะโอ้มันใช้ตรงไหนวะเราใช้ตรงไหนอ่ะคิดไม่ออกไปตรงนี้ตรงนี้เจอตรงนี้เลยหนูนี่ก็ไม่ใช่นะแบกมาตกตัวแบกไปน่าจะตรงนี้แหละยังขึ้นถูกต้องออกไหมออกไปเอ้าหิดทายอ่ะโอ้เปิดทางลับทางนี้ครับที่นี่คืออะไรแหมก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ปัดก็ไม่ได้โดดก็ไม่ได้ไอ้รถโอ้โหอะไรกันเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ครับไปก่อนยิงได้แล้วอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีตรงนี้เหรอนี่คืออะไรไปก่อนคือพัสเซอร์จริงตกน้ำไปเลยลงทางจริงคืออะไรเฮ้อฮอฮออย่างนี้นี่เองไปเลยมาเลยมาเลยเรียบร้อยครับ
ครึ่งโอ้โหเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวเชียวก็ไปทางไหนต่อเนี่ยวนอยู่เนี่ยต้องไปทางนี้เลยเหรอโอเคครับมีแต้มเยอะแล้วแต้มเยอะอะไรดีเนาะเก็บแฟนนี้ดีกว่าครับ300นี่คืออะไรกระทะเดินก่อนโอ้เสียงรถเสียงรถเชื่อมาทางนี้ทางนี้เหรอแล้วก็เจอทางนู้นแล้วก็จะไปเอ้ยทางคืออะไรมันแวะตรงทางแล้วทุกคนเนี่ยกว้างจัดกว้างเกินเฮ้ยเราเจอน้องวะเนี่ยนั่นไงนี่ต้องเก็บเลยของสำคัญโอ้ยเจออีกแล้วนี่ครับชึบนี่หรือเปล่าทางเดิมนี่ว่าก็ตรงไปทางนี้แล้วเลี้ยวอ้อมไปทำไมวะเนี่ยอ้อมเกินไม่มีทางขึ้นเลยนะแต่ไม่รู้ขึ้นทางไหนคืออะไรเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะยิงไม่ได้ด้วยอะไรเนี่ยมันจะถึงแล้วนะทุกคนสถานบูชาหนึ่งจุดไฟเออร์ตรงนี้โอ้ยอะไรอ่ะถึงก็ได้ใช้ธนูจังหนักเลยอะไรวะเข้าใหม่สิคืออะไรไม่ทำไรงงเนี่ยเดี๋ยวสังเกตกันครับนี่เป็นพัซเซิลแหละกินงานกินงานยังไงกันนี่เครื่องมือกับดักชาวรุดเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาสมจำของไซย่าเอ้ยทาโร่นะครับผิดคนอีกแล้วอ๋อจับปลาเหรอกับน้องๆโอ้โหสุดๆเดินดูรอบๆก่อนครับ
ผิดอะไรตรงไหนวะตรงไหนผิดนะขั้นตอนพลาดได้ไงพลาดจริงทำไมสิทำยังไงวะมีอันนี้น้องวิ่งมา1 2 3เข้าข้างหลัง4นะนี่ก็มี4อันเนาะดูสิ1 2 3 4 1 2 3 4ป่ะเฮ้ยตามเทียนจริงว่ะตามเทียนเดี๋ยวนี้ตามเทียนโป้งเรียบคนเลยครับโอ้เสียงเด็กๆกับทาโร่มันจะเติบตกปลาในลำธารนี้ด้วยความเงียบงันของป่าทำให้เขาได้ยินเสียงของภูเขาทาโร่พี่น้องของเขารู้สึกว่าในป่าปลอดภัยคุณสองมาดีรูซูเหรอนี่คือวับมาช่วยใช่ปะตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะไปนี่ก่อนไปดีต้องแวะแล้วอ๋อขึ้นนี้ดีไหนในทางแวะหรือเปล่าสุดแค่นี้เหรอต้องมีอีกสิขึ้นมาตรงนี้แล้วเฮ้นั่นหรือเปล่าสถานบูชาอ๋อยิงรู้เหรอเพิ่มเข้ามาตรงนี้นี่เราไปไงวะขึ้นมาอ๋อขึ้นต่อโอ้โหโง่นานมากเขินเลยโอ้ต้องปีนป่ายวะคืออะไรเมื่อกี้เรายิงเนี่ยฮะไปกินกันเป็นฟอร์สอย่างที่เกี่ยวยิงให้ไปแทนทุนโอ้ใช่อย่างนี้นี่เองมาเลยโอเครีเกาะไปดีนั่นแหละใกล้แล้วมาเลยมาว่ะจะเปิดอะไรเนี่ยโ
โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วต้องไปหาถึงที่ต้องอย่างจริงรู้มีอีกเหรอโอ้โหสองตัวเจหล่นลงไปยังจะมาเรื่อยๆไอ้หนอนอยู่ไหนอ่ะเอ้ยกี่มีตัวนี่อะไรวะไปหาก่อนจากเจอดีนะใช่ไหมนั่นไงตัวครับเปรตเอาอ่ะอีซี่อันสุดท้ายเสื่อมสภาพไปเลยเออสถานบูชาสุดท้ายครับบางคนเชื่อว่าสถานบูชาเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ผืนป่าจากคนนี้มันง่ายที่จะจินตนาการว่าพวกมันเฝ้าคอยปกป้องดินแดนอยู่ไปยังไงต่อสิเสร็จแล้วน้องน้องนี่คืออะไรนี่เป็นยาน้ำตานะยิงนี้เพื่ออ๋อเฮ้ยมันง่ายจังตรงนี้แล้วอ่ะแล้วยาน้ำตาจากไหนมาจากไหนเหินตาไม่ใช่แถวนี้หรือเปล่าพี่ยิงนี่เหรอยิงนี่เหรอยิงนี่เหรอไม่ใช่เลยครับมีอะไรช่วยเราไหมหีนี่คือตรงไหนวะมอสก็ทางเดินตรงนี้มีอะไรไหมไหมมีตรงนั้นเราก็ผ่านมาแล้วด้วยทีเฮ้ยนั่นหีบหรือเปล่าหีบหรือเปล่านั่นหีบเดี๋ยวแวะไปก่อนเดี๋ยวมาเชฟนั่นคืออะไรหีบจริงด้วยเฟรมเอาหมดนี่คือที่ไหนดังนี้มุ่งไปหน้าถ้ำสู่ถ้ำโคมเครื่องรางคงอยู่ที่นั่นแต่เราต้องมีสิ่งที่ทรงพลังเพื่อฝ่าเข้าไปอะไรอ่ะคืออะไร
ไว้ก่อนนะครับเราไปทางจุดหมายเมื่อกี้ที่มันมาร์กไว้บนแผนที่ดีกว่าต่อเนื่องไปเลยอันนี้ป่ะใช่ใช่อันนี้แยกขวาทางซ้ายมีอะไรเฮ้ยกินป่ะกินดิจัดการกินมังคุดเฮ้ยกินเนื้อเปลือกไม่ขมเหรอเอาชาเลนจ์ชาเลนจ์5 ตัวในเวลาที่กำหนดเฮ้ยตัวใหญ่จัดไปอีกหนึ่งดอกต่อเนื่องเธอคอนดูเร็วอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวเล็กนี่โอเคเสร็จสิ้นอีซี่เฮ้ยหมวกอาลาดินเหรออย่างที่จริงมีไปต่อเนี่ยนะครับให้นี่ก่อนจัดการขยาวขยมโอ้ยิ้มเก็บหมดปิ้ง23ตัวแล้วครับไปต่อกันรุยเฮ้ยนี่คือบ้านอะไรไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่ยังไปไม่ได้นะไปต่อเลยละกันกินกันนี่ยี่แก้วก่อนนะ เหมือนอยู่จะหีบเรียบอะไรอ่ะเจอนี่แล้วยังไม่เจอที่วางเลยวางไหนเนี่ยวางไหนครับนี่หรือเปล่าชัดเจนตรงนี้แหละฮูกทั้ง3ตัวเปิดเรียบร้อยมาก่อน1ตัวเอาไว้ตรงนี้นี่ก็ได้อ่ะง่ายๆก่อนเออไปไกลๆต่อเนื่องกันไปเลยค่อยไปตรงนู้นนี่1ตัวตรึกต่อไปน่าจะอีกตัวนี่ก่อนยังตัวนี้เฮ้ยเกือบล้มกระล้มเมื่อกี้เกือบหงายก็ตรงนั้นโอเค2ตัวที่สาอยู่ไหนเท่านี้หรือเปล่าหรือเปล่านี่เจอ
สุดไปให้สุดนะมันยกอีกเหรอมันยกมาแล้วสินะนั่นแหละนี่ต้องมาจุกเนี่ยมาจุดมาจุดโอ้ติดติดพงหญ้าเออค่อยไปเรียกมายังเออค่อยมาร์กมาสามตัวครบครบครบปริงพรวดอิ่มอร่อยหมวกควางด้วยวะเฮ้ยยิงอะไรกันโอ้โอ้โอ้เฮ้ยหน้าต้นอ่อนโอ้ยโอ้ยตายซะทำให้ตกกระจายยังไม่ทันทำอะไรเลยไม่ได้ก็สู้แหละอะไรวะเออดูสิข้างในมีอะไรแปมพื้นที่สีเขียวเฮ้ยสถานบูชานี่อะไรเนี่ยเป็นรูปปั้นตุ๊กตาอ๋อเป็นนี้ไซย่าทาโร่เหรอ3คนน่าจะใช่นะมีไดอารี่ด้วยเฮ้ยเครื่องรางอีก1อันครับสวยงามเรามอบของบูชาให้ต้นไม้ผู้พิทักษ์เพื่อขอให้ปกป้องคนที่เรารักทาโร่ถวายสิ่งนี้ไว้เพื่อเด็กๆเขาคงกลัวมากเมื่อสูญเสียพวกเขาของบูชาจำนวนมากที่นี่เป็นของผู้นำหมู่บ้านคนแรกนักล่าผู้เก่งกาจที่ใช้พลังวิญญาณสร้างอาวุธอันทรงพลังข้าเชื่อว่าต้นไม้ผู้พิทักษ์คงไม่ว่าอะไรหากเราใช้พวกมันช่วยเหลือทาโร่เอาว่าเรียบร้อยครับความเสียใจของทาโร่ชนะล้างที่เสื่อมสภาพที่ทำเปรี้ยดเฮ้ยได้มาเยอะเลยเหรอ3ตัวเนี่ยโอเคเอาว่าเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็ให้หนึ่งแป๊บอัพก่อนนี่ต้องอัพเลยเพิ่ม1แอคชั่นต้องอัพกด F เพื่อยิงสโลว์นี่จำเป็นโอเคครับวันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ทุกคน